ในช่วง stay home กันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แนนก็จะมาแนะนำกิจกรรมดีๆทำนะคะก็คือวันนี้เราจะมาทำแยมกล้วยหอมซินนามอนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะสำหรับส่วนผสมในวันนี้นะคะก็จะมีแค่3อย่างเองค่ะอย่างแรกก็คือจะเป็นกล้วยหอมเนาะแนนจะใช้กล้วยหอม2ลูกแล้วก็กล้วยไข่อีก2อีก4ลูกนะคะแล้วก็จะมีซินนามอนค่ะ1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาบดกล้วยกันเนาะก็จะใช้ตะกร้อแล้วก็บดกล้วยตามปกติเลยนะคะก็จะบดให้มันค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะทำแยมแต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องการแยมที่แบบเป็นเนื้อแบบครีมเลยนะคะก็อาจจะต้องเอาไปปั่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาทำสำหรับตัวตอนที่เราบดกล้วยนะคะของแนนเนี่ยก็จะชอบให้มันแบบว่ายังมีเนื้อกล้วยกินตอนที่เรากินอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะบดด้วยตะกร้อแล้วก็เอาแค่ประมาณแบบว่าให้มันเหลือเนื้อแบบมาเป็น texture ของมันนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราบดกล้วยจนได้เนื้อสัมผัสตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเอามากวนในกระทะค่ะไฟอ่อนนะคะอย่างตัวนี้นะก็จะใช้ไฟเบอร์อ่อนสุดเลยนะคะเพราะเราจะค่อยๆกวนไปเนาะแล้วก็จะใส่ตัวซินนามอนแล้วก็น้ำตาลลงไปเลยนะคะก็จะกวนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะคะค่ะตอนนี้เราก็กวนกันมาประมาณ10นาทีแล้วเนาะก็จะเห็นว่าตัวเนื้อแยมของเราก็จะต้องแบบว่าแห้งลงประมาณครึ่งนึงนะคะก็เนื้อสัมผัสก็จะประมาณนี้นะคะลองดูได้ค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะออกจากเตาเนาะแล้วก็พักใส่ชามน่าจะรอสักประมาณ10นาทีให้ตัวเนื้อแยมเนี่ยมันเย็นมันก็จะข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะเอาใส่ขวดโหลแล้วก็แช่ตู้เย็นทานเวลาทานกับขนมปังได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็พักตัวเนื้อแยมของเราไว้ครบ10นาทีแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าตัวเนื้อแยมของเราเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นเนาะแล้วก็ดูเป็นแบบว่าเป็นครีมมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทานกับขนมปังมันม่วงที่เราทำคราวที่แล้วกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะนั่นจะใส่น้ำตาลเข้าไป1ช้อนโต๊ะเนาะก็จะมีความหวานนิดนึงนะคะถ้าคนไหนที่ต้องการเป็นแบบคลีน 100% เราก็คือไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวกล้วยเนี่ยก็จะมีความหวานอยู่แล้วยังไงก็ลองทำกันดูนะคะ